สวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเราพิมพา Family อีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่12นะครับเหมือนเดิมครับแต่ละ EP หรือแต่ละตอนเนี่ยพวกเราจะมาอัปเดตการทำสวนเล็กๆของพวกเรานะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกนะครับว่าผมจะผสมปูนก่ออิฐแค่วันละ1คู่ถังนะครับเพราะผมจะแบ่งเอาเวลาไปทำอย่างอื่นวันนึงจะทำให้ได้หลายๆงานนะครับคลิปนี้พวกเราจะมาทำทางเดินฝั่งด้านข้างของโรงเรือนแคคตัสที่ติดกับโรงเรือนเพาะเมล็ดนะครับผมก็จะก่ออิฐจนกว่าปูนจะหมดส่วนพิมพ์เขาจะเคลียร์พื้นที่ถางหญ้าออกเพื่อที่จะปูผ้ายางดำนะครับพอผมก่ออิฐเสร็จแล้วระหว่างพักปูนรอขุดร่องผมก็จะมาช่วยพิมพ์เคลียร์พื้นที่นะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงปูนเริ่มมีความแห้งแล้วนะครับผมก็จะขุดร่องปูนเลยอย่าปล่อยให้ปูนแห้งจนเกินไปแบบนั้นจะขุดค่อนข้างยากครับแล้วก็เวลาขุดร่องปูนเสร็จต้องปัดกวาดให้สะอาดนะครับจะได้เห็นชิ้นงานเราว่าขุดออกมาดีแล้วหรือยังนะครับพอพวกเราเคลียร์พื้นที่แล้วพิมพ์เขาก็จะปูผ้ายางดำคลุมวัชพืชเลยนะครับเพื่อใครสงสัยนะครับกองไม้ประดู่แผ่นยาวๆที่อยู่ข้างๆกันผมเตรียมเอาไว้ทำโต๊ะกับเก้าอี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะทำในวันข้างหน้านะครับวันไหนเคลียร์ไม้ออกก็ค่อยจะปูพื้นโซนนี้ให้เสร็จครับต่อมาผมจะเททรายรองพื้นตรงที่จะวางแผ่นทางเดินนะครับเกลี่ยทรายให้บาลานซ์กันเวลาวางแผ่นทางเดินจะได้อยู่ระดับเดียวกันครับแผ่นทางเดินผมเลือกเป็นทรงกลมขนาดเล็กนะครับผมลองเดินๆดูแล้วผมก็กะว่าจะวางประมาณ5แผ่นครับราคาก็ตกอยู่แผ่นละ55บาทนะครับถือว่าไม่แพงมากครับเกลี่ยทรายให้ล้นขอบไว้นะฮะจะได้ช่วยให้แผ่นทางเดินไม่กระดกนะครับระหว่างนี้พิมพ์เขาก็จะเอาอิฐมอนมาวางไว้รอบๆต้นโมกนะครับพิมพ์เขาไม่อยากเทหินกลบโคนต้นแล้วก็ถือว่าได้ตกแต่งไปในตัวด้วยครับไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ช่วยให้มุมทางเดินนี้ดูเก๋ขึ้นไปอีกแบบครับผมจะเอาปูนแปะไว้บางๆตรงจุดเชื่อมของอิฐแต่ละก้อนนะครับให้มันติดกันจะได้ไม่หล่นหรือเคลื่อนที่ได้ครับต่อไปถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับผมก็จะเอาหินมาเทให้ทั่วผ้ายางดำเลยครับแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าหญ้าจะขึ้นนะครับหินที่ผมเอามาเทเป็นหินที่เหลือจากตอนเทพื้นโซนแปลงผักโซนใหม่นะครับตอนนั้นสั่งมา2คิวมันเหลือนะครับเลยได้เอามาเทพื้นมุมนี้ได้พอดีเลยครับพอเด็กๆเห็นมุมใหม่ที่พ่อกับแม่ทำให้ก็ดูสนุกกันใหญ่เลยนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบสงสัยจะชอบนะครับเทหินให้คุมผ้ายางดำไว้นะครับเกลี่ยให้ได้ระดับเดียวกันจะยิ่งดูดีครับหินใหม่ๆเนี่ยฝุ่นหินจะเยอะนะครับพอเสร็จแล้วพิมพ์เขาก็จะลดน้ำให้ทั่วเลยก็ถือว่าได้ล้างฝุ่นออกจากหินแล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วเนี่ยมันจะยิ่งดูดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมก็จะเดินเหยียบแผ่นทางเดินดูนะครับถือว่าได้ตรวจงานหลังทำเสร็จด้วยครับนี่ก็จะเป็นทางเดินข้างโรงเรือนแคคตัสอีกฝั่งนึงที่ผมทำไว้ใน EP ก่อนๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทางเดินโซนใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จครับดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยครับวันข้างหน้าไว้เคลียร์ไม้ออกค่อยจะมาทำทางเดินข้างโรงเรือนเพาะเมล็ดอีกทีนะครับภารกิจแรกของคลิปนี้ทำทางเดินข้างโรงเรือนแคคตัสก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับมาที่ภารกิจต่อไปตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆนะครับอากาศดีมากผมจะมาทาสีสายเงาให้กับคานไม้ด้านบนของประตูทางเข้าแปลงผักตัวยูนะครับเป็นการรักษาไม้แล้วก็เพิ่มความเงาความสวยงามด้วยครับช่วงเย็นวันนี้พิมพ์เขาจะเก็บผักไปกินบางส่วนนะครับผักบางอย่างก็เริ่มเก็บกินได้แล้วแต่อย่างพวกผักสลัดเนี่ยยังไม่ถึงวันครบกำหนดตัดนะครับแต่ละกอก็ยังโตไม่เต็มที่แต่ว่าก็กินได้ครับก็อยากลองเอาไปชิมก่อนอย่างพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กที่อยู่ในแปลงตัวยูยังไม่ถึงวันตัดตามอายุนะครับแต่ว่าพิมพ์เขาก็จะตัดไปลองชิมสัก 2-3 กอดูครับภารกิจการทำสวนของพวกเราในคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วก็มอบกำลังใจดีๆให้พวกเราภารกิจการทำสวนเล็กๆของเราในคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับพวกเราพิมพา Family ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ